สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชอบสะสมสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญเก่าๆกันบ้างนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเหรียญที่เก่าของปีพ.ศ. 2520นะคะเหรียญนี้มีความแตกต่างกันแล้วก็ขายได้นะคะมีช่องหลายๆช่องหรือว่านักสะสมก็ยังมีความต้องการกันอยู่มีการซื้อขายกันเกินหน้าเหรียญแล้วนะคะสำหรับ2เหรียญนี้พี่จอยก็ให้เพื่อนๆได้ดูความผิดปกติหรือว่าการความเหมือนที่ไม่เหมือนของเหรียญพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ปีพ.ศ. 2520นะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะดูผิวเผินจะเหมือนกันมากๆนะคะเหรียญไหนที่ขายได้แล้วก็เหรียญไหนที่มีราคาเรามาดูกันนะคะสำหรับพี่จอยก็บอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าพี่จอยไม่ได้รับซื้อเพียงแต่ว่ามาพูดคุยบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเหรียญไหนควรสะสมแล้วก็เหรียญไหนที่มีราคานะคะสองเหรียญนี้ถ้าดูผิวเผินจะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเหมือนกันมากๆเลยเหมือนกันเลยนะคะถ้าเราไม่สังเกตดีๆนะคะเพื่อนๆเหรียญ2เหรียญนี้นะคะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ผู้นะคะผู้ที่ห้อยลงมาสำหรับเรือพระที่นั่งนะคะที่เขาเรียกว่าผู้สั้นกับผู้ยาวนะคะเพื่อนๆดูผิวเผินก็จะเห็นว่าพบว่าเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ดูดีๆสำหรับเหรียญผู้สั้นกับผู้ยาวนะคะก็มีบางท่านที่ชอบสะสมก็จะชอบไม่เหมือนกันนะคะบางช่องก็บางคนที่ชอบสะสมอาจจะชอบผู้ยาวบางคนอาจจะชอบผู้สั้นนะคะสำหรับที่พี่จอยให้เพื่อนๆได้รับรู้นี้นะคะสองเหรียญนี้ผู้สั้นนะคะก็จะมีราคามีช่องใหญ่ช่องดังเขาก็รับซื้อกันนะคะ500บาทถึง 1,000 บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับสองเหรียญนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญ2เหรียญนี้นะคะเพื่อนๆพี่จอยจะให้เพื่อนๆดูนะคะเหรียญทางด้านซ้ายก็จะเป็นผู้สั้นนะคะด้านขวาก็จะเป็นผู้ยาวนะด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ก็จะเหมือนกันนะคะเหรียญที่พี่จอยถืออยู่ทั้ง2เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะนี่ค่ะสำหรับเหรียญด้านซ้ายมือที่พี่จอยถืออยู่นี้นะคะนี่ค่ะเหรียญนี้จะดูกันตรงนี้นะคะว่าเป็นผู้สั้นนะคะด้านบนแบบนี้นะคะผู้สั้นแล้วก็สังเกตตรงหัวของพระสุพรรณหงษ์นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าผู้สั้นนะคะตรงคอข้างบนตรงนั้นจะสั้นนะคะต้องสังเกตให้ดีเราจะเห็นความแตกต่างเลยท
ทีเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้ก็จะเป็นผู้ยาวนะคะสังเกตข้างบนตรงผู้ข้างบนข้อข้างบนก็จะยาวๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าผู้สั้นจะมีราคานะคะแต่สำหรับผู้ยาวคือเป็นเหรียญที่ปกติธรรมดาก็มีการซื้อขายกันก็อยู่ที่ไม่เกิน20บาทนะคะหรือว่า20 30บาทก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้สั้นนะคะราคาก็จะสูงขึ้นที่นักสะสมต้องการราคาก็จะอยู่ที่500ถึง 1,000 บาทเลยทีเดียวนะคะอันนี้สำหรับผู้สั้นนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ผู้สั้นนะคะที่พี่จอยถืออยู่นะคะก็จะเป็นของปีเดียวกันพ.ศ. 2520เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ยาวนะคะที่ถืออยู่ก็คือผู้ยาวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าพี่จอยก็มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมได้รับรู้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าแบบนี้เลยนะคะจะมี2แบบนะคะผู้สั้นกับผู้ยาวสังเกตให้ดีๆนะคะเพื่อนๆจ๋าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ